ครับคุณผู้ชมครับขวดน้ำพลาสติกสามารถทำให้ต้นไม้ทุกชนิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้วิธีทำและรับชมกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทำขวดน้ำหยดนะครับอย่างแรกก็มีขวดพลาสติกอย่างที่สองก็คือเทปพันนะครับสามไม้ตะเกียบควงไม้จอดรูนะครับอย่างนึงก็ขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับบัตรหรือว่าที่แย่หูนั่นเองครับเรามาดูวิธีทำขวดน้ำหยดกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเจาะรูเจาะรูทำไมครับเจาะรูเพื่อที่จะสอดพัตตันบัตรนี้เข้าไปนะครับเวลาสอดเข้าไปเราไม่ต้องสอดเข้าไปหมดเข้าไปลึกนี้ก็พอครับมันเห็นตรงนี้ครับแล้วไม้ตะเกียบครับเดี๋ยวเราจะมาพันตรงนี้ครับว่าเวลาเราปักลงดินนะครับขวดน้ำของเราก็จะไม่หลุดออกนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับขวดน้ำหยดครับเดี๋ยวเราไปใส่น้ำแล้วเสียบไปแล้วครับแล้วน้ำก็จะหยดลงมาอย่างนี้นะครับ